สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆจ้าเราจะกินทุเรียนนะจ้าทุกคนกับข้าวเหนียวนะจ้านี่ก่อนเดินทางนี่อีก 2-3 วันนี้นะคะก็กินทุเรียนก่อนนะจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวไปแล้วจะอยากหิวขึ้นมานะทุกคนก็มีอะไรทุกคนแช่เย็นๆนะเหมือนไอติมเลยมีไอศกรีมมีไอศกรีมเลยทุกคนเหมือนไอศกรีมเลยค่ะอร่อยมากมี2ลูกซื้อมา2ลูกนะลูกหนึ่งจะหวานอร่อยอีกลูกหนึ่งก็จะแบบจืดนิดนึงเม็ดกินกับข้าวเหนียวนะจ๊ะทุกคนพอดีไปส่งคุณลุงนะคะกลับมาจากตรงนาเกลือไปเจอแผงทุเรียนนะทุเรียน150บาท180บาทต่อกิโลนะจ๊ะอร่อยมากเหมือนเรากินข้าวเหนียวทุเรียนเลยค่ะเพราะว่ามันหวานแล้วก็หอมโทรศัพท์อันนี้เป็นของ Oppo นะทุกคนซื้อมาใหม่นะปันภาพเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะทุกคนเนาะมาหอมหวานแล้วก็เย็นมากเลยคุณลุงแบบคุณลุงไม่สบายคุณลุงออกเลาะทุกวันนะจ๊ะวันนี้ไปทานอาหารเช้าแล้วก็เลยไปกับเพื่อนแล้วกลับมานะฟีเบอร์ไข้ขึ้นนะจ๊ะนี่ตั้งแต่มาเพิ่งมีไข้นะทุกคนตั้งแต่มาไม่เคยอยู่บ้านเลยนะจ๊ะคุณลุงไม่ใช่ฟีเบอร์มา5อาทิตย์จนจะกลับแล้วเพิ่งมีไข้นะจ๊ะไปเลาะได้ทุกวันไม่เป็นไรวันนี้ทุกคนดูกล้องมันไม่ค่อยจับนะเห็นไหมอร่อยมากบายไปก่อนจ้า